ท่านนะฮะแสดงความเห็นมาเอาที่โดนใจเดี๋ยวผมจะเลือกขึ้นมา5ท่านแล้วส่งไปให้เรามาดูเรื่อง JSL เมื่อวานนี้ก็ตามนัดหมายคุณเดชากิตติวิยานันท์ก็นำมาพนักงานของ JSL Global Media จำกัดอ๋ออดีตพนักงานสิเข้าร้องขอความช่วยเหลือกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกทมพื้นที่ที่4กรณีถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมโดยจ่ายเงินชดเชยกฎหมายต้องให้จ่าย100ปรากฏว่าจ่ายแค่16ก็คือ 16% เมื่อวานนี้ก็รวมตัวกันแล้วก็มาบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกระทรวงแรงงานดำเนินการ2ข้อข้อที่1ก็คือกรณีของการที่จะหางานใหม่ข้อต่อมาก็คือเรื่องระบบประกันสังคมก็จะดูแลอยู่ในขณะนี้เรื่องการว่างงานและข้อสำคัญสุดท้ายก็คือที่จะขอความเป็นธรรมว่าทำผิดกฎหมายฝ่าฝืนกฎหมายไหมกรณีการไปจ่ายชดเชยเพียงแค่ 16% ค่ะซึ่งประเด็นสำคัญก็คือคดีอาญาที่มีการไปร้องเมื่อวานคดีนี้เนี่ยนะฮะทางด้านของผู้อำนวยการคุ้มครองแรงงานกทม.เขต 4ระบุว่าเดี๋ยวจะติดต่อไปที่นายจ้างเพื่อสอบสวนถ้าพูดคุยไกล่เกลี่ยยินยอมจ่ายชดเชยตามกฎหมายเรื่องก็จะจบแต่ถ้านายจ้างไม่แสดงตัวหรือเข้ามาให้ข้อมูลใน30วันก็จะออกหนังสือยื่นเรื่องดำเนินคดีอาญาเลยนะครับตามพรบคุ้มครองแรงงานซึ่งมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับเป็นคดีอาญานะครับจ่ายเงินไม่ครบตามกฎหมายทรัพย์สินก็มีอำนาจที่จะขอให้ศาลแรงงานกลางอายัดทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาดเอาเงินมาชดเชยให้กับลูกจ้างเราคงไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ลูกจ้างเขาบอกเนี่ยนะครับก็คืออะไรอย่างไรขณะเดียวกันจุดที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานนี้หลังจากที่เป็นข่าวพูดง่ายเขตพื้นที่ของแรงงานบอกถ้านายจ้างจ่ายเรื่องก็จบแต่ถ้าไม่จ่ายตามกฎหมายไปถึง 100% นะฮะก็ดำเนินคดีอาญาเมื่อวานนี้หมายไปแล้วหมายไปที่ JSL แล้วใช่ไหมหมวยใช่ค่ะนี่ฮะเป็นหนังสือจากพนักงานตรวจแรงงานไปปิดเอาไว้ที่หน้าบริษัทแปลว่าอะไรนี่ปิดแล้วเหรอไม่มีคนรับหนังสือเหรอหรือยังไงนี่ท่านผู้ชมฮะขณะเดียวกันมันมีข้อมูลผลประกอบการย้อนหลังของ JSL เนี่ยหมวยเป็นยังไงดูไว้นิดนึงค่ะก็เริ่มขาดทุนต่อเนื่องนะคะคือถ้าไปดูปี60ค่ะรายได้อยู่ที่439ล้านบาทในปีนี้ขาดทุนไป38 2561ค่ะรายได้อยู่ที่440ล้านบาทขาดทุนไป33ล้าน2562ค่ะขาดทุน24ล้าน2563ขาดทุน22ล้านแล้วปีที่แล้วรายได้198ล้านขาดทุน57ล้านค่ะนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราก็ตามกันดูนะฮะมีเสียพนักงานสักนิดหนึ่งไหมเพื่อได้กระทรวงแรงงานบอก3ข้อที่ผมบอก1ก็คือข้อรูปประกันสังคมจะเยียวยาชดเชย2คือหางานใหม่3ก็คือกรณีดำเนินคดีเพื่อจะให้จ่ายให้ครบถ้วนตามกฎหมายเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าเราไม่เคยรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงในแง่กฎหมายหรืออะไรก็ตามเราไม่มีความรู้ใดๆเลยเพราะทุกๆครั้งที่เกิดปัญหาหรืออะไรที่เราเคยเห็นจากคนอื่นๆแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเงียบไปหรือเปล่าคือเหมือนที่พี่นักข่าวถามเมื่อกี้ค่ะว่าเรามองดูแล้วมันเงียบๆไปแล้วมันก็ไม่มีการลงโทษหรือจับเจ้าของหรือจับคือเราไม่ได้ต้องการจับเขามาลงโทษนะคะแต่เราแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ทำมันคือต้องทำให้ถูกกฎหมายเท่านั้นเองเราไม่ได้ต้องการทำร้ายใครเราต้องการทำให้มันถูกกฎหมายแล้วเราก็ยังเชื่อในเรื่องของกฎหมายเมื่อรู้ว่ามันต้องมีการเลิกจ้างมันจะต้องมีเงินชดเชยที่ให้กับพวกพี่น้องพนักงานที่ตรากตามทำงานร่วมกันมาเราจะมาบอกว่าเราไม่มีและเรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วล่ะเพราะว่านายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารวมถึงรองนายรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อวานนี้กำชับให้รัฐมนตรีแรงงานลงไปแก้ปัญหาให้ความเป็นธรรมกับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยนะฮะค่ะโดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยลูกจ้างแล้วก็มีคำสั่งให้กระทรวงแรงงานไปดูแลช่วยเหลือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามกฎหมายทางรัฐมนตรีสุชาตินะคะก็บอกว่านำข้อสั่งการของท่านนายกให้หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงแรงงานไปตรวจสอบแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือพนักงานค่ะนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวตามกันดู